าแว่นมาเอ้าแล้วมาเรียนไม่ได้เอาแว่นมาแล้วจะเรียนไงรู้เรื่องอะไรใส่ตาสั้นเหรออืมเยอะเลยสั้นเท่าไหร่วะหูพันสองอ่ะข้างละหรือรวมหูข้างละไอ้บ้าแล้วแกทำไมไม่ทำเลสิกหรือใส่พวกคอนแทคเลนส์วะไม่เอาวะหุยถ้าทำเลสิกเหมือนมีอะไรมันต้องมายิงตรงตาฉันว่าฉันกลัวแกไม่ไหวน้องโชคดีแล้วที่เราใส่ตาไม่สั้นน้องสันนี่หว่าใครนะน้องสันหุยน้องสันเด็กคณะเด็กใหม่อะพะชี้อะที่เราหลอกว่าตรงไหนวะนู้นอยู่หลังตึกนู้นน่ะมองไปนู่นหลังตรงนู้นเลยอะตรงนั้นน่ะนะไกลมากเลยน่าจะเห็นได้ไงวะเงาเงาวะไม่เห็นหรือไงผู้ชายยืนอยู่วะมึงรู้เลยเหรอเป็นไอ้ซันอ่ะโอ้ยน้องซันรู้หมดแหละผู้ชายนี่นะตาไวเชียวฮัลโหลทีมคิดถึงจุงลอยวันนี้เฮ้ยเฮ้ยคบกับน้องส้มสิงกรรมเหรอเปล่าเว้ยเปล่าอะไรก็มันเด้งมาตึ้งนึงอ่ะแล้วก็แบบคิดถึงจุงลอยคุยงั้นแต่ว่าไรอ่ะไม่นานอ่ะแค่ไอ้เกดคุยเฉยไปถ่ายรูปกับสาวที่ไหนมาวะสาวไหนมีไม่มีอะไรแกดูอยู่ดูบ้าอะไรกันอ้ามันสะท้อนแว่นแกเอ็นเน่คุณกับโมบัญชีหรอโอ้โหคิดฉันสไลด์ทิ้งไปเลยนะเว้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้วะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้สมาอ่อยกูอะเอ้ยเกลือเปล่าวะใช่เฮ้ยอาจารย์ไลน์มาว่ะเหมือนแบบจะให้ส่งงานอะตอบให้หน่อยดิพิมพ์ไม่ค่อยเห็นเลยอะนี่แกฉันมีเรื่องแปลกอยู่เว้ยวันนั้นขึ้นไปตากผ้าที่คอนโดแหละคอนโดฉันก็สูงๆอะแกเออจำได้ตากไปตากมาก็แบบแอบเห็นผู้ชายหล่อว้าหล่อเขินเลยอะอยู่เชียงใหม่ไว้ไปบนดอยอินทนนท์โอ้ยกามนี่ล้ำมากเลยคอนโดมึงอยู่ไหนอยู่กรุงเทพไงแล้วที่มึงเห็นคือก็เชียงใหม่ผู้ชายคนเดียวฉันว่าต้องเป็นแบบในแบบแน่เลยเหมือนลูกครึ่งฝรั่งแบบฝรั่งเศสอ่ะฉันก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้ในรูปไม่เห็นเลยแต่ตาฉันน่ะเห็นเว้ยแปลกมากเลยฉันว่าต้องส่งเลยเดี๋ยวว่าจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่